ความดีมีศีลธรรมมีคำสัตย์มีคำจริงไม่มีนิสัยหลอกลวงโลกชี้ทางพระนิพพานได้จริงนี่เป็นสมบัติของพระพุทธเจ้าที่ควรจะดำเนินในจิตใจของเราเราไม่เคยตามใจสังขารมันเป็นได้เราก็ต้องปล่อยให้มันหายเองได้ใครเอาอะไรมาให้กินเราก็กินใครไม่เอาอะไรมาให้กินเราก็ไม่ต้องกินการเดินทางจาริกธุดงค์ของพระฝรั่งจึงยังความยากลำบากอยู่พอประมาณเพราะสังคมไทยบางที่บางแห่งยังไม่คุ้นชินยังไม่เคยเห็นว่าจู่ๆวันหนึ่งจะมีฝรั่งตาน้ำข้าวโกนหัวโล้นห่มผ้าเหลืองมาบิณฑบาตเพียงลำพังรูปเดียวฝรั่งมาบวชเป็นพระมันก็ดูแปลกหูแปลกตาลาภสักการะจึงไม่ค่อยบังเกิดแก่ท่านมากนักบางวันเดินเข้าไปบิณฑบาตในหมู่บ้านขนาดใหญ่เดินจากหัวบ้านไปถึงท้ายบ้านไม่ได้ข้าวไม่ได้อาหารมาขบมาฉันเลยแม้แต่สักเม็ดเดียวบางคนเขาก็ยืนมองเฉยๆบางคนก็ยืนซุบซิบนินทาเขาก็คงจะพากันคิดว่าเป็นพระจริงหรือพระปลอมเขาจึงไม่กล้าที่จะมาใส่บาตรเพราะฝรั่งชาวต่างชาติยังเป็นสิ่งใหม่ในสังคมไทยชนบทพระชรท่านจึงเป็นตัวประหลาดในสังคมชนบทไทยในสมัยนั้นเมื่อบิณฑบาตไม่ได้อะไรก็ต้องก้มหน้ายอมรับทำจิตทำใจว่าในวันนี้เราไม่มีอะไรฉันแน่ๆต้องอดทนกับความหิวให้ได้ไปจนข้ามวันข้ามคืนพรุ่งนี้เช้าตื่นค่อยว่ากันใหม่พยายามรักษาจิตใจของตนไม่ให้เป็นทุกข์เท่านั้นก็พอจะมีใครสักกี่คนหนอที่ตัดสินใจสละชีวิตออกจากทางโลกได้มาเดินตรากตรำย่ำอยู่กับทุกข์มาอดมื้อกินมื้อนอนกลางดินกินกลางทรายฝนตกฝนพรำก็เปียกปอนแดดร้อนๆก็แผดเผาจนผิวกายไม่เกรียมปักกลดอยู่ตามป่าตามดอยกลางคืนก็เหน็บหนาวไปจนถึงหัวจิตหัวใจการที่จะเดินออกจากโลกนี้ให้ได้มันช่างยากลำบากเสียจริงหนอก็เพราะว่าโลกนี้มันมีแรงดึงดูดมันจึงฉุดลั้งสัตว์เอาไว้ให้ติดอยู่กับมันการที่เราจะก้าวออกจากโลกอันเป็นวังวนนี้มันต้องต่อสู้กันอีกหลายยกซึ่งก็ไม่รู้เลยว่าวันข้างหน้าใครจะแพ้ใครจะชนะที่สำคัญเราต้องรักษากายและใจของเราไว้ให้ดีเพื่อไม่ให้แพ้น็อกถ้าหากว่าแพ้น็อกหรือถูกน็อกงานนี้ต้องพูดกันไปยาวไกลเลยทีเดียวผู้เห็นภัยนึกถึงระยะทางในวัฏฏะสงสารแล้วมันก็ทำให้หวาดเสียวจนขนลุกเกลียวเลยทีเดียวผู้ไม่อยากตายอยากเกิดในสังสารวัฏนี้อีกแล้วเลยต้องดิ้นรนขวนขวายหาทางออกจากวัฏฏะนี้ให้ได้พระชรในสมัยเป็นคารวาสก็ไม่ใช่คนธรรมดาทั่วไปเป็นคนที่มีหน้าที่การงานแม้เนื้องานจะดูลึกลับซับซ้อนมันเกี่ยวกับความเป็นความตายเงินเดือนและค่าตอบแทนสวัสดิการต่างๆมันก็มากมายใช้ในชาตินี้ก็ไม่หมดแม้จะปลดเกษียณตัวเองลาออกจากงานเงินทองของเก็บก็สามารถเลี้ยงดูชีวิตของตนเองและครอบครัวได้อย่างสบายประเทศที่เป็นเสรีดินแดนแห่งเทพีสันติภาพที่ใครๆหลายคนก็ฝันอยากจะไปอยู่อยากจะไปใช้ชีวิตที่นั่นแต่พระชรกับปล่อยวางหันหลังให้กับความสุขสบายเหล่านั้นเมื่อเส้นทางของคารวาสก็ไปจนสุดทางแล้วได้เห็นสัจธรรมอะไรหลายอย่างแล้วคำว่าคนมันก็มีอยู่แค่นั้นเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ร้องไห้สังคมที่วุ่นวายต่อหน้าอีกอย่างหนึ่งรับหลังอีกอย่างหนึ่งซึ่งก็มีอยู่ทุกสังคมในมนุษย์โลกนี้เมื่อสรุปรวมลงแล้วมันก็ไม่ได้สาระอะไรอยู่ไปวันๆเพื่อรอวันตายเท่านั้นหรอกหรือเมื่อพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้ว่าโลกในอดีตมีโลกปัจจุบันมีโลกหน้าก็ย่อมมีเพราะความไม่เชื่อในประโยคคำเหล่านี้ชรจึงได้ตัดสินใจมาพิสูจน์มาเรียนรู้มาศึกษาให้เห็นจนแจ่มแจ้งว่าคำที่พระพุทธเจ้าท่านได้ทรงตรัสไว้นั้นมันเป็นคำจริงหรือว่าคำโกหกซึ่งมันก็สวนทางกับความเชื่อของคนตะวันตกซึ่งเป็นโลกของวิทยาศาสตร์พระชรด้วยความเป็นคนจริงจ
จึงเอาจริงเอาจังกับการเรียนรู้การศึกษาเพื่อให้ได้คำตอบในสิ่งที่ตนสงสัยให้มันกระจ่างชัดในข้ออัดข้อธรรมของทางพระพุทธศาสนาแล้วในที่สุดพระชรก็ได้สัมผัสกับสิ่งที่ตนนั้นได้สงสัยมานานได้เห็นสัจธรรมความจริงแม้จะเป็นแค่เพียงเบื้องต้นจิตได้ข้ามโคตรจากปุถุชนสู่ความเป็นอริยบุคคลเป็นพระอริยะเบื้องต้นที่ทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าพระโสดาบันพระชรผู้ละทิ้งความสบายเดินมุ่งหน้าเข้าหาความทุกข์อย่างไม่หวาดหวั่นมันบำเพ็ญเพียรภาวนาภาวนาแปลว่าพัฒนาพัฒนาจิตพัฒนาใจพัฒนานิสัยนิสัยอย่างไรบารมีก็อย่างนั้นทางสายเอกสายเดียวคือศีลสมาธิปัญญาแสงแดดที่ร้อนแผดเผาอากาศที่อบอ้าวเหงื่อกายของพระฝรั่งไหลอาบไปทั่วล่างผ้าจีวรสีเหลืองคล้ำออกไปทางน้ำตาลเปียกปอนไปด้วยน้ำเหงื่อใบหน้าที่ถูกแสงแดดแผดเผาจนผิวหนังตกสะเก็ดล่อนออกมาเป็นรอยไหม้ด่างดำจนทั่วใบหน้าแววตาอิดละหอยลอยแรงด้วยความกระหายริมฝีปากแห้งเผือดจนน้ำลายเหนียวเต็มปากหลังจากที่บิณฑบาตไม่ได้อาหารมาหนึ่งวันในท้องในไส้กระเพาะมันเริ่มทะเลาะกันเมื่อเราไม่ได้ส่งสวยให้กับมันพวกมันก็เริ่มกำเริบกำแหงแม้จะเจ็บปวดอยู่บ้างแต่วันนี้ก็ยังพอทนมันแสดงอาการทุกข์ให้เห็นขึ้นมาบ้างเป็นครั้งคราวบางครั้งจิตใจก็แทบจะเผลอหลุดลอยไปกับมันแต่พอสติรู้ทันก็ตัดวงจรนั้นได้ไม่ได้ปล่อยจิตปล่อยใจให้มันเข้าไปปรุงแต่งจนจิตไปเสวยอารมณ์ทุกข์เมื่อมันเหนื่อยก็นั่งพักบ้างจะเป็นไรมีแรงค่อยลุกเดินต่อบางทีน้ำตาก็ไหลคลอออกมาโดยไม่รู้ตัวรู้สึกนึกสมเพชเวทนากับสภาพของตัวเองในตอนนี้ซึ่งก็ไม่ต่างอะไรจากคนไร้บ้านคนจรจัดในอเมริกาพอจิตมันเผลอไปคิดแบบนั้นมันก็มีอารมณ์ท้อถอยขึ้นมาบ้างแต่เมื่อสติตั้งตัวได้เร็วความคิดนั้นมันก็ดับลงพยามารมันก็มักจะมาปรากฏตัวตอนที่เราทุกข์นี่แหละมันก็จะมาเกลี้ยกล่อมเราให้เป็นพรรคพวกของมันตกอยู่ในอานัตของมันถ้าเราไม่มีสติรู้ทันก็เสร็จกันพอดีมารผู้มีฤทธิ์ก็คือความคิดของเราเองนี่แหละเท้าเปล่าที่เดินเหยียบย่ำไปบนพื้นถนนบางครั้งมันก็แทบที่สุดจะทนความร้อนจากผืนดินถนนลูกลังก็ทำเอาฝ่าเท้าของฝรั่งเกิดการพุพองขึ้นมาพอเหยียบไปมันก็แตกมันก็แสบทรมานยิ่งนักบางทีเหยียบเข้ากับก้อนหินแหลมๆมันเจ็บกระแทกเข้าที่ใจจนน้ำตาไหลในใจก็บอกกับตัวเองว่าเอาสิในเมื่อเราต้องการจะมาดูทุกข์ก็ดูมันเข้าไปมันปรากฏแล้วดูมันให้รู้ดูมันให้เห็นว่ามันจะมีอะไรอยู่ข้างในทุกก้อนใหญ่ก้อนนี้เอาสิชรเอาให้มันเห็นเมื่อบอกกับใจของตัวเองอย่างนี้มันก็รู้สึกฮึกเหิมเมื่อจิตใจมีความกล้าก็ไม่รู้ว่าหมานั้นมันหายหัวไปไหนทุกข์ที่เกิดขึ้นกับทางกายเมื่อใจมันไม่เข้าไปยึดไปปรุงใจกับกายมันก็เลยอยู่คนละส่วนกันทำงานกันคนละหน้าที่สองวันแล้วที่ภิกษุชรบิณฑบาตไม่ได้อาหารเลยต้องยอมอดจนไส้แทบกิ่วกระเพาะกับลำไส้นี้มันต่างทะเลาะกันอย่างเป็นบ้าเป็นหลังอ้าวในเมื่อมันไม่สามัคคีกันอยากทะเลาะกันก็ทะเลาะไปใจก็เป็นแค่เพียงผู้ดูเท่านั้น
สองวันที่ไม่ได้ฉันข้าวสักคำเลยได้ฉันแต่น้ำซึ่งหาได้ตามทางร่างกายมันก็เริ่มงอแงขาที่แตกจนเป็นแผลเส้นเอ็นทั้งหลายมันก็เริ่มที่ไม่อยากจะขยับพอขยับมากๆมันก็ปวดร้าวไปทั้งขาลูกตามันก็วูบวูบวับวับเหมือนกับดวงไฟในเล่มเทียนที่ถูกลมพัดจะดับแหล่ไม่ดับแหล่แต่ก็กัดฟันฝืนอดทนมันไปอยู่อย่างนั้นเมื่อความทุกข์มันบีบคั้นความฟุ้งซ่านของความคิดมันก็ปรากฏขึ้นมาอีกมันก็ได้เผลอคิดไปว่าเทพเทวดาผู้มีฤทธิ์ทั้งหลายน่าจะมีเมตตาต่อข้าพเจ้าหน่อยตอนนี้มันไม่ไหวแล้วแสดงฤทธิ์อะไรก็ได้ช่วยอัตมาทีนู่นมันคิดไปนู่นเลยคิดที่จะอาศัยผู้อื่นพึ่งพาผู้อื่นเอาความรู้สึกของตนไปรบกวนไปเบียดเบียนผู้อื่นเพื่อให้ผู้อื่นมาสนองความอยากของตนคนหนอคนพึ่งตนยังไม่ได้ยังต้องไปให้ผู้อื่นมาลำบากด้วยอีกพอเขาไม่ช่วยก็จะประชดโกรธเขาสินะเออมันก็บ้าดีๆนี่เองพระชรเห็นตัวเองคุยกับตัวเองก็รู้สึกว่าตัวเองนั้นคงใกล้จะบ้าแล้วเมื่อมีสติรู้สึกตัวไปอย่างนั้นก็กำหนดสติกลับมาอยู่ที่ลมหายใจสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อกี้มันก็เป็นความคิดความปรุงแต่งพอเราเข้าไปยุ่งกับมันไปวุ่นวายกับมันมันก็เลยว้าวุ่นเลยทีนี้ผู้มีสติจึงต้องถอยออกมาเสียก่อนอย่าเข้าไปเป็นตัวละครในการแสดงนั้นๆในเวลานี้ภิกษุชนก็ล้ำลึกคำพูดของอาจารย์ศิลป์ขึ้นมาได้ว่าไม่มีอะไรศักดิ์สิทธิ์เท่าสติสติคือเครื่องรางของขลังที่ดีที่สุดสติเป็นสิ่งที่คุ้มภัยให้จิตสติมั่นคงสามารถทำให้คนกลายเป็นพระอริยะได้พระชรก็น้อมรำลึกเอาคำพูดของพระอาจารย์ศิลป์ประโยคนั้นเมื่อพิจารณาก็เกิดกำลังใจขึ้นมาจิตก็ไม่ได้ไปเสพเสวยกับอารมณ์ทุกข์ใดๆเมื่อตอนนี้ร่างกายมันเหนื่อยมันไปไม่ไหวขาก็แทบจะก้าวไม่ออกจึงตัดสินใจหาที่พักให้กับมันพอได้ร่มไม้เพิงพักที่ดีที่เหมาะก็ตัดสินใจปักกลดอยู่ที่นี่เลยร่างกายของคนเรามันเหน็ดมันเหนื่อยมันไม่ได้กินข้าวแค่นั่งพักหลังพิงต้นไม้เท่านั้นเปลือกตาก็ปิดหลับลงยังไม่รู้ตัวสิ่งหนึ่งที่พระธุดงค์ต้องเจอเมื่อได้เดินทางจาริกธุดงค์ไปยังสถานที่ที่ห่างไกลนั่นก็คือความอดอยากความหิวกระหายพ่อแม่ครูบาอาจารย์บางท่านถึงขั้นไม่ได้ฉันข้าวหลายวันก็มีแต่พวกท่านก็ต้องอดต้องทนต้องข้ามให้พ้นกับอุปสรรคพวกนี้ความทุกข์จากการหิวกระหายนี่มันเป็นอะไรที่ทรมานมากเลยทีเดียวหากใจไม่เด็ดเดี่ยวแล้วอาจล้มเลิกความตั้งใจกลางทางได้ภิกษุชรได้เผลอหลับไปนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้พอมารู้สึกตัวอีกทีก็ปรากฏว่าคันตามแขนตามขาไปหมดตามใบหน้านี้ก็คันพอจุดเทียนส่องดูก็ปรากฏว่าโดนยุงป่าหามเอาตามแขนตามขานี่มันฟกไปหมดยุงป่านี่เมื่อมันได้กัดแล้วยิ่งเกาก็ยิ่งมันคันเข้าไปถึงเนื้อชั้นในโชคดีที่ยังพอมียาหม่องติดย่ามมาด้วย1ตลับเอายาหม่องมาทาตามรอยยุงกัดจึงค่อยทุเลาหายคันไปได้ไม่งั้นก็คงจะต้องนั่งเกากันอยู่ทั้งวันทั้งคืนสาเหตุที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าตัวเองนั้นขาดสติเผลอหลับแทนที่จะกางมุ้งกดก่อนแล้วค่อยหลับนี่ก็เป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆที่ต้องควรระวังหากว่ายุงพวกนั้นมีเชื้อไข้ป่างานนี้ก็ยิ่งแต่จะทุกข์หนักไปกันใหญ่พระชรเมื่อรู้สึกตัวตื่นนอนจากการที่โดนยุงกัดก็รีบกางกดทันทีเมื่อทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยก็รีบเข้าไปอยู่ในมุ้งกลดนั่งหลับตาทำสมาธิต่อแต่ในคืนนี้ไม่ว่าจะนั่งอย่างไรมันก็ไม่สงบเหงื่อกายที่ไหลเปียกชุ่มโชกมาทั้งวันน้ำก็ไม่ได้ฉันไม่ได้อาบมันก็เกิดความรำคาญฟุ้งซ่านจากการที่เนื้อตัวเหนียวเหนอะหนะนั่งอย่างไรมันก็นั่งไม่สบายก็ลืมตาออกมาปรับจิตปรับใจใหม่พอมาจับที่ลมหายใจด้วยอนาปานสติเท่านั้นจิตที่มันออกไปส่ายแสอยู่ด้านนอกมันก็ค่อยๆถูกสติตะล่อมเข้ามาให้อยู่ภายในทีนี้ก็พอสงบขึ้นมาได้หน่อยก็
็นั่งสมาธิทั้งหลับทั้งตื่นผสมปนเปไปกันทั้งคืนขณะหลับไปก็ได้ฝันไปหลายเรื่องหลายราวทั้งจำได้และก็จำไม่ได้แต่ในฝันหนึ่งก็พอจำได้ลางๆว่าได้ยินเสียงคนมาบอกว่าพรุ่งนี้เช้าให้เดินไปบิณฑบาตให้เดินไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือนิดๆเดินไปอีก3กิโลกว่าก็จะเจอผู้คนมารอใส่บาตรตื่นมาก็จำฝันได้เท่านั้นก็ได้ยินเสียงไก่ป่ามันขันเวลาประมาณตีสี่ถึงตีห้าพอรู้สึกตัวตื่นก็จะเหยียดขาออกแต่กว่าขาจะเหยียดออกจากกันได้นั้นมันเจ็บปวดร้าวไปหมดเส้นมันยึดราวกับว่าขาของตนนั้นถูกเชือกมัดไว้ต้องบีบนวดกันอยู่ยกใหญ่ขานั้นจึงจะเหยียดออกมาได้มีความรู้สึกว่าเหมือนกับว่าร่างกายนี้มันเริ่มงอแงมันไม่อยากจะเดินทางไปต่อก็ได้ยาหม่องอีกนั่นแหละมาทามาบีบมานวดยานี้ก็เหมือนยาวิเศษจริงๆมันใช้ได้ทุกสถานการณ์พระชรนั่งนวดยาหม่องให้กับขาตัวเองอยู่เป็นเวลาเกือบชั่วโมงเมื่อยาหม่องซึมเข้าไปในเส้นก็รู้สึกดีขึ้นมาได้ประมาณหนึ่งเมื่อแสงพระอาทิตย์สาดส่องมาจึงได้ทำการถอนกรดเก็บข้าวเก็บของเพื่อที่จะเดินทางต่อไปในใจก็นึกเสียงทายเอาไว้ว่าจะลองเดินไปตามทิศที่ว่าดูว่าตัวเองนั้นจะฝันแม่นขนาดไหนถ้ามันใช่อย่างในฝันก็แสดงว่าเทวดามาโปรดพอพระชรเดินไปตามทิศที่ได้ยินในความฝันบอกกะระยะได้ประมาณ3กิโลเมตรก็ปรากฏว่าได้พบกับหมู่บ้านจริงๆแต่มันก็คงจะเป็นเหมือนอย่างทุกวันที่ผ่านๆมาที่เขาเห็นหน้าตาของพระต่างชาติเขาก็ไม่กล้ามาใส่บาตรเหมือนอย่างเช่นเคยพอเดินผ่านบ้านหลังแรกไปก็ไม่เห็นว่ามีใครจะมาใส่บาตรเห็นแต่นั่งอยู่บนเรือนแล้วมองมาเฉยๆพอเดินมาได้สักพักหนึ่งพวกเด็กๆที่กำลังเล่นอยู่ต่างก็พากันมาดูพระฝรั่งเด็กบางคนก็กลัวจนวิ่งหนีแต่เด็กบางคนก็วิ่งไปบอกผู้ใหญ่ว่ามีพระฝรั่งมาบิณฑบาตบางทีก็นึกในใจขึ้นมาอยู่เหมือนกันว่าพวกเขาจะมากลัวอะไรเราเราก็เป็นพระเหมือนกันกับพระไทยนั่นแหละพระชรเดินผ่านหน้าบ้านมาได้3 4หลังคาเรือนก็ได้ยินเสียงคนร้องเรียกตามหลังว่าตุ๊เจ้าตุ๊เจ้ารอก่อนเจ้าค่ะนิมนต์ทางนี้ก่อนเจ้าค่ะพอหันไปก็เห็นมีหญิงสาวใส่ชุดนักเรียนคนหนึ่งซึ่งเธอก็อายุประมาณ 16-17 ดูเหมือนว่าเธอกำลังจะแต่งตัวไปโรงเรียนเธอพยายามจะพูดภาษาอังกฤษด้วยพระชรก็ส่งยิ้มให้แล้วก็พูดออกมาว่าอาตมาพูดไทยได้ไม่ต้องพูดภาษาอังกฤษก็ได้โยมเด็กสาวถึงกับสีหน้าเปลี่ยนที่ได้ยินภาษาไทยออกมาจากปากของพระฝรั่งรูปนี้นิมนต์รอก่อนเจ้าค่ะตู่เจ้าเธอเป็นคนแรกที่ใส่บาตรให้กับพระฝรั่งเห็นบาตรของพระรูปนี้มีแต่ความว่างเปล่าและดูสารรูปของท่านคงจะอดอาหารมาหลายวันพอเธอใส่บาตรเสร็จเธอก็รีบวิ่งไปข้างหน้าวิ่งแซงนำหน้าพระไปเธอคงจะไปบอกญาติพี่น้องของเธอแล้วมันก็เป็นเช่นนั้นจริงๆก็เห็นชาวบ้านอีกหลายคนต่างพากันกุลีกุจอมายืนรอใส่บาตรกันเป็นแถวหลังจากที่อดอาหารมาหลายวันนี้ก็ชื่นใจหน่อยแม้จะเดินไปบิณฑบาตภิกษุชรก็ดูใจของตัวเองไปด้วยเห็นแต่กิเลส ที่อยู่ภายในมันต่างพากันกระยิ้มย่องมันต่างพากันดีใจวันในเช้านี้มีอะไรให้กินแล้วต่างจากเมื่อวันสองวันที่ผ่านมามันต่างพากันเหงาหงอยคอยแต่จะเกลี้ยกล่อมให้เราท้อถอยไปกับมันตุ๊เจ้ามาจากไหนน้อขอรับมาจากเชียงดาวเชียงใหม่นุ่นละโยมโอ้เดินมาอย่างนี้เลยขอรับใช่แล้วตุ๊เจ้าขอสมาเนอตุ๊เจ้าเป็นคนประเทศไหนขอรับเป็นคนอเมริกันนะโยมท่านคงบวชมานานแล้วสิขอรับถึงพูดภาษาไทยได้ก็บวชได้ไม่กี่พรรษาหรอกโยมแต่ตอนเป็นคารวาสก็เคยมาทำงานอยู่เมืองไทยก็เลยพูดภาษาไทยได้โอ้สาธุเนอแล้วตู่เจ้าจะเดินทางไปไหนล่ะขอรับจะไปภาคอีสานนะโยมโอ้ไม่เคยพบเคยเห็นจะเดินไปอย่างนี้หรือขอรับก็ไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละพ่อแม่ครูบาอาจารย์พวกท่านก็เดินไปอย่างนี้โอ้ยพวกกระผมไม่เคยเห็นพระฝรั่ง
มาเดินจาริกธุดงค์อย่างนี้สักครั้งขอสาธุอนุโมทนาด้วยเนอถ้าไม่เห็นว่าน่ารังเกียจชาวบ้านพวกนั้นเขาคงจะพากันสอบถามเราถึงประวัติความเป็นไปเป็นมาที่ได้มาบวชสำหรับเราแล้วมันก็ไม่ถือว่าแปลกเพราะเราถึงจะเป็นฝรั่งเราก็เป็นคนเหมือนกันแต่มันคงจะแปลกสำหรับพวกเขาที่เห็นฝรั่งตาน้ำข้าวร่างสูงโย่งโกนหัวโล้นห่มผ้าเหลืองมาเดินบิณฑบาตในยามเช้าซ้ำอย่างเป็นพระธุดงค์อีกต่างหากแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามถือว่าเช้านี้มีโชคแล้วได้ลาบสการะได้อาหารมาจนเต็มบาททั้งของหวานของข้าวน้ำพริกผักต้มบางคนก็กลัวว่าพระฝรั่งจะฉันอาหารไทยไม่ได้เขาก็รีบวิ่งไปซื้อเอาขนมปังตามร้านค้ามาใส่บาตรให้ภายนอกคือผู้ที่มีจิตใจเรื่มใสศรัทธาเสียสละทานทำบุญใส่บาตรเป็นจารีตประเพณีที่งดงามยิ่งนักแสดงให้เห็นน้ำจิตน้ำใจที่ใสสะอาดของคนไทยที่มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนากันอย่างเหนียวแน่นภายนอกคือภาพวัฒนธรรมแห่งความงดงามแต่ภายในมันกระหยิ่มยิ้มย่องไปด้วยกิเลสตัณหาเมื่อมันรู้ว่ามันจะมีข้าวกินแล้วด้วยความหิวกระหายมันแทบจะยับยั้งชั่งใจไว้ไม่ไหวกลิ่นข้าวสวยข้าวสุกมันช่างหอมกลุ่นเข้าไปถึงจิตถึงใจกิเลสมันหิวจนกายสั่นสะท้านแต่ก็ต้องเก็บอาการสำรวมเอาไว้ก่อนเมื่อพระชรเดินออกพ้นจากเขตหมู่บ้านก็มาหาที่พักที่เหมาะสำหรับการฉันมือไม้นี่มันสั่นไปหมดด้วยความหิวกระหายเมื่อพิจารณาอาหารแล้วก็ป้อนข้าวคำแรกใส่ปากหลังจากที่ไม่ได้ฉันข้าวมาหลายวันแล้วกว่าจะกระเดือกมันลงไปได้นี่มันก็ยากพอสมควรต้องคอยอัดน้ำตามลงไปอีกมันจึงจะลงไปได้แต่พอมันลงไปถึงกระเพาะลำไส้แล้วอ้าวมันก็ให้ความทุกข์ขึ้นมาอีกมันเกิดอาการเจ็บอาการปวดไปทั่วท้องมีความรู้สึกเหมือนกับว่ากระเพาะอาหารมันติดกันอยู่พอมีอาหารแทรกลงไประหว่างกลางกระเพาะมันก็ฉีกออกจากกันมันเจ็บมันปวดทรมานยิ่งนักเอาสิไม่มีกินมันก็ทุกข์มีให้กินมันก็เป็นทุกข์อีกต้องยอมหยุดป้อนข้าวมันไปชั่วระยะหนึ่งเพราะข้าวคำแรกที่แหวกลงไปนั้นมันสร้างความเจ็บปวดอย่างเหลือประมาณต้องคอยกระดกน้ำลงไปหล่อลื่นมันอีกพอข้าวคำสองตามลงไปมันก็เจ็บขึ้นมาอีกมันสุดที่จะทุกข์เสียจริงๆพูดถึงอาการเจ็บของกระเพาะนี้มันเจ็บจนน้ำตาไหลมันจุกมันแน่นจนแทบจะหายใจไม่ออกนั่งมองดูอาหารที่มากมายอยู่ในบาตรมันมีความรู้สึกว่าอาหารเหล่านี้มันเป็นภาระอันใหญ่หลวงทำอย่างไรจะจัดการมันได้หมดภิกษุชรฉันข้าวไปก็พิจารณาไปก็มองเห็นโทษของกายมองเห็นโทษของอาหารแม้จะเจ็บปวดทุกทรมานเพียงใดก็ตามกับการกล้ำกลืนฝืนทนกระเดือกอาหารลงคอแต่พอกัดฟันสู้กับมันดูสักตั้งมันก็พอฝืนไปได้ตามลำดับพอฉันข้าวเสร็จอาการปวดท้องนั้นมันก็ยังมีอยู่ก็ได้ยาวิเศษอีกแหละมาช่วยถูช่วยทาเอายาหม่องมาทาที่ท้องของตนพอยาหม่องออกฤทธิ์มันก็เย็นไปถึงข้างในอาการเจ็บปวดจุกเสียดมันก็พอทุเลาเบาบางลงบ้างเมื่อฉันข้าวแล้วก็นั่งพักสักครู่พอเรี่ยวแรงกลับคืนมาก็ลุกเดินทางต่อในเช้าวันนี้ก็ดีขึ้นมาบ้างเมื่อได้อาหารสนองตัณหามันก็รู้สึกล่าเริงกระปี้กระเป๋าการเดินทางจาริกธุดงค์ของพระชรก็เป็นไปตามลำดับความพร้อมทางร่างกายและทางจิตใจเมื่ออดอาหารบ่อยๆครั้งเข้าตอนนี้ก็รู้สึกเริ่มชินกับมันไม่ว่าทางข้างหน้าจะมีหมู่บ้านหรือไม่มีหมู่บ้านก็ตามไม่มีความเป็นห่วงเป็นกังวลอีกต่อไปว่าจะได้ขบได้ฉันอะไรไหมในแต่ละวันมีอยู่วันหนึ่งจิตใจมันได้เผลอไหลไปกับกิเลสจนต้องนั่งร้องไห้อยู่ในป่าเพียงลำพังผู้เดียวเมื่อเดินทางมาถึงเขตรอยต่อระหว่างภาคกลางกับภาคเหนือพระชรได้ไปปักกลดอยู่ในป่าแห่งหนึ่งในคืนวันนั้นเป็นคืนเดือนหงายท้องฟ้าใสกระจ่างไปด้วยดวงดาวและดวงเดือนสายลมในยามค่ำคืนพัดมาเย็นเยือก
เมื่อสายตาจ้องมองไปยังดวงจันทร์ที่สวยเด่นความคิดจิตใจก็ล่องลอยใจลอยไปนู่นไปถึงบ้านเกิดเมืองนอนซึ่งอยู่ห่างไกลกันอยู่อีกคนละซีกโลกความคิดได้ลำพึงรำพันขึ้นมาว่าป่านนี้บ้านของเราคนของเราเขาจะอยู่อย่างไรหนอพ่อเราแม่เราน้องเราและก็พวกเพื่อนๆเขาจะคิดถึงเราบ้างไหมหนอเขาจะรู้ไหมว่าเราตอนนี้เดียวดายยิ่งนักเมื่อความคิดถึงรำพึงรำพันถึงบ้านเกิดสายตาก็จ้องมองดูดวงจันทร์น้ำตาของคนไกลบ้านมันก็หลั่งไหลออกมาเกิดคำถามขึ้นมาในใจว่าเรามาทำอะไรที่นี่ก็คิดไปเรื่อยเปื่อยต่างๆนานาน้ำตามันก็ไหลอาบหน้าเมื่อมองดูความทุกข์ของตัวเองที่สุดแสนจะเดียวดายว้าเหวยิ่งนักจิตใจไหลไปกับอารมณ์เศร้าส้อยกว่าจะรู้สึกตัวมีสติรู้ทันก็เผลอไปกับมันตั้งหลายชั่วโมงเมื่อมีสติรู้สึกตัวทั่วพร้อมแล้วกิเลสตัวนั้นมันก็หดหัวลงเหมือนกับเต่าหดหัวเข้าไปในกระดองเมื่อตัวสั่งการมันหดหัวอารมณ์ต่างๆมันก็พังทลายลงยกมือขึ้นมาปาดน้ำตาแล้วก็ด่าตัวเองว่าอยู่ๆมันนึกจะเป็นบ้ามันก็เป็นบ้าขึ้นมาเนาะการที่มาเป็นพระธุดงค์เดินดงเดินป่าเพียงลำพังผู้เดียวสติจะเผลอไม่ได้เลยแม้แต่วินาทีเดียวเผลอเมื่อไหร่เราก็เสร็จมันเมื่อนั้นพระชรเมื่อสติตั้งแล้วต่อจากนี้ไปก็ต้องเฝ้าระวังเหมือนกับกิเลสที่มันจ้องจะเล่นงานเราได้ทุกเวลาที่มันเกิดขึ้นอย่างนี้ก็เพราะสติมันไม่มีกำลังจิตมันเลยอยู่เหนืออารมณ์ไม่ได้มันเลยเผลอไปจับจองเป็นเจ้าของอารมณ์นั้นเมื่อเสพอารมณ์มันก็สะท้อนการแสดงออกมาทางกายมันก็น้ำตาไหลเหมือนเขื่อนแตกพระชรเมื่อตนเองเจอปัญหาเช่นนี้ก็นึกทบทวนถึงคำสั่งสอนของพระอาจารย์โชติที่ท่านได้พูดไว้ในถ้ำคราวนั้นว่าเมื่อเราเลือกชีวิตที่จะมาเป็นนักภาวนาแล้วเราต้องทนกับแรงกระทบให้ได้เมื่อโดนกระทบแล้วเราต้องวางให้ได้อย่างรวดเร็วคำว่าปล่อยวางมันก็ต้องปล่อยวางกันที่ตรงนี้ไม่ใช่ปล่อยวางเหมือนอย่างที่ปุถุชนเขาคิดกันปล่อยวางณที่ตรงนี้คือปล่อยวางอารมณ์ถ้าเราเผลอเข้าไปยึดมันก็อดทนต่ออารมณ์นั้นไม่ได้เราต้องอดทนฝืนทวนกระแสกิเลสของอารมณ์ปัญญามันก็เกิดอยู่ตรงนี้เมื่อมีสติก็ได้หันมาล้ำลึกทบทวนกับคำพูดของครูบาอาจารย์มันก็ทำให้เกิดมีกำลังใจขึ้นมานี่แหละนะความโง่ของคนเรามันโง่กันอยู่ที่ตรงนี้นี่เองตรงความหลงนี่แหละคนเรามาฝืนจิตฝืนใจขัดจิตขัดใจของตนเองนั้นสวนกระแสแห่งใจตัวเองมันเป็นทุกข์ที่ทนได้ยากจริงๆกิเลสกับเหล่านี้มันช่างเหมือนกาวเหนียวที่ยึดติดกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมาอย่างช้านานผ่านการตายการเกิดมาอย่างนับภพนับชาติไม่ถ้วนจู่ๆเราจะมาแกะมันออกในชาติใดชาติหนึ่งนั้นมันต้องใช้แรงใจอย่างมหาศาลแรงใจอย่างเดียวมันก็คงไม่พอมันต้องมีแรงศรัทธาที่กล้าจะทำด้วยศีลสมาธิปัญญานี่แหละคืออาวุธชั้นดีของนักภาวนาที่จะเข้าต่อสู้กับกองทัพกิเลสที่จะละลายกาวเหนียวที่ยึดติดกันมานับภพนับชาติไม่ถ้วนหากนักภาวนาขาดไปทั้งสามสิ่งนี้แล้วการเข้าถึงที่สุดแห่งธรรมนั้นคงเป็นไปได้ยากเมื่อพระชรได้มาปักกลดอยู่ในป่าแห่งนี้ก็มีเรื่องเล่าอีกเรื่องหนึ่งซึ่งในครั้งนั้นพระฝรั่งก็แทบจะเอาชีวิตไม่รอด
แล้วแอดมินจะกลับมาเล่าให้ฟังใหม่ในตอนต่อไปนะครับก่อนจากกันวันนี้ขอฝากคติธรรมให้เอฟซีทุกท่านได้น้อมนำไปตรึกตรองดูนะครับโลกคืออารมณ์ในใจตนผู้ที่อยู่เหนือโลกคือผู้ที่อยู่เหนืออารมณ์คืออยู่เหนืออารมณ์นักปฏิบัตินักภาวนาทั้งหลายต้องกำหนดรู้อารมณ์ของตนเองรู้ทันมันเมื่อไรมันก็หดหัวหนีหายเมื่อนั้นรู้ทันมัน10ครั้งก็เอาชนะมันได้ทั้ง10ครั้งรู้ทันมันไม่ได้สักครั้งก็แพ้มันอยู่ร่ำไปรู้ให้มากทันมันให้มากนั่นแหละคือทางแห่งมรรคแห่งผลเหตุน้อยผลน้อยเหตุมากผลมากเหตุพิเศษผลก็ย่อมพิเศษตามขอให้มีดวงตาเห็นธรรมกันทุกรูปทุกนามสวัสดีครับ